สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ก็จะตรงกับ การบรรยายครั้งที่3นะครับวันอังคารที่10มิถุนายนพุทธศักราช2557ในวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องของ reading comprehension มาให้นักเรียนได้ลองอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจดูนะครับในการอ่าน reading comprehension นั้นแน่นอนเรื่องของความรู้คำศัพท์นะครับในครั้งที่1ครั้งที่2เราเรียนเรื่องของคำศัพท์ไปบ้างแล้ว เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ที่เรียกว่าต้องรู้ตรงรู้จริงเลยไม่มีบริบทใดๆทั้งสิ้นนะครับในวันนี้เราจะสามารถใช้เทคนิคของการเดาความหมายคำศัพท์อย่างมีระบบมาช่วยได้ด้วยนะครับในเรื่องของการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีระบบนั้นอาจารย์ได้เคยสอนเมื่อหลายปีมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปตามหาดูเทปหรือตอนเก่าๆที่ได้นําเสนอไปแล้วนะครับวันนี้เราดูที่ตัวเอกสารเลยนะครับ ในเนื้อเรื่องนะครับก็ค่อนข้างจะมีความยาวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจเวลาเราจะไปอ่าน reading comprehension นะครับแล้วก็คำถามจากเรื่องนี้จะมี choice เลือกถึง5 choice ด้วยกัน A B C D E นะครับก็เรียกว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องรู้จริงนะครับเ,เดาเดาคงอาจจะช่วยได้บ้างแต่ในการเรียนหนังสือนั้น การเดาเนี่ยต้องใช้หลังสุดเลยนะครับหลังจากที่เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวเนื้อหานะครับตัวของเรื่องที่เราจะต้องอ่านนะครับในประโยคแรกดูไปพร้อมกับที่อาจารย์ได้อ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังนะครับ concussions Are brain injuries that occur when a person receives a blow to the head, face, or neck. Although most people who suffer a concussion experience initial bouts of dizziness, nausea, or drowsiness, the symptoms often disappear after a few days. The long-term effects of concussions, however, are less understood. And far more severe. Recent studies suggest that people who suffer multiple concussions are at a significant risk for developing chronic traumatic encephalopathy or CTE, a degenerative brain disorder that causes a variety of dangerous mental and emotional seemed problems to arise weeks, months, or even years after the initial injury. these psychological problems can include depression, anxiety, memory loss, inability to concentrate, and aggression. in extreme cases, People suffering from CTE have even committed suicide or homicide. The majority of people who developed these issues are athletes who participate in popular high impact sports, especially football. Although both new sports generations and improvements in helmet technology, can help protect players, the sports media and fans alike bear some of the responsibility for reducing the incidence of these devastating injuries. a า t e n ย์จะค่านแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เรามาดูที่ตัวเนื้อหานะครับว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยนักเรียนสังเกตดูว่าถ้าสมมติ ในเนื้อเรื่องมีคำศัพท์ตัวเดิมๆเนี่ยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยแปลว่าในเรื่องเนี่ยครับประเด็นสำคัญก็จะพูดเกี่ยวกับคำตัวนั้นนะครับในที่นี้เราจะเห็นมีคำว่า concussions เป็นตัวแรกเลยแล้วเขาก็จะบอกว่า concussions are brain injuries อย่างน้อยที่สุดนักเรียนก็จะต้องรู้ว่า injuries ในภาษาอังกฤษก็หมายถึงการได้รับบาดเจ็บนะครับ brain บก็แปลว่าสมอง concussions เติม s แปลว่าเป็นคำนามที่เป็นพระหุพจน์เพราะ Verb คือคำว่า are เห็นไหมครับและประโยคนี้เป็นประโยคอะไรนะครับ tense อะไร present simple tense เห็นไหมครับว่าในการเรียนหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเราจะต้องรู้คำศัพท์เราจะต้องรู้โครงสร้างประโยคเราจะต้องรู้เรื่องของการออกเสียงแต่เพอเอิญใน การเรียนหนังสือที่เวลาอ่าน reading comprehension มักจะเป็น silent reading การอ่านในใจหรืออ่านเงียบๆนั่นเองแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องรู้ว่าไอคำที่เราอ่านอยู่เนี่ยแม้ว่าเราจะอ่านในใจถ้าเราอ่านออกเสียงก็ต้องอ่านออกเสียงถูกต้องแม่นยำอีกด้วยนะครับ concussions are brain injuries แล้วส่วนคำว่า that occur คำว่า that เนี่ยเป็น คำที่วางหน้า c l a u s e และมาอยู่หลัง uh huh, injuries ที่เป็นคำนามเพราะฉะนั้น c l a u s e ที่มาอยู่หลังคำนามเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่า adjective c l a u s e มันไปขยายนามตัวนั้น concussion s นั้นเป็นการได้รับความบาดเจ็บทางสมอง that o c c u r ซึ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเมื่อ a person เมื่อคนคนนึง receives a blow ได้รับการ blow blow แปว่าการกระแทก uh huh. l บ w ที่จะแปลว่าพัดเนี่ยลมพัดเนี่ย the wind is blowing ในที่นี้จะเป็นคำนามก็แปลว่าการกระแทก to the head ต่อศีรษะ face ใบหน้า or neck นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อความตั้งแต่คำว่า that จนกระทั่งถึงคำว่า neck เนี่ยเป็น clause แล้ว clause ตรงนี้มันมีคำว่ามันมีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง้เวเข้ามาแทรกเห็นไหมครับมันจะเป็น Ad v e rb ที่ อยู่ใน adjective clause อีกทีหนึ่งจะเป็น adverb ที่อยู่ใน adjective clause อีกทีหนึ่งเราก็ต้องสามารถวิเคราะห์รูปประโยคให้ได้นะครับ concussion s นั้นเป็นการได้รับความบาดเจ็บซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลคนหนึ่งได้รับการกระแทกที่ศีรษะใบหน้าหรือที่คอ although นักเรียนขีดเส้นใต้เลยนะครับ although although ก็จะเป็น conjunction ที่แสดงความขัดแยง้งแสดงว่าประโยคนี้ต้องขัดแย้งกัน ออดก็จะแปลว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า most people คนส่วนใหญ่ who suffer ผู้ซึ่ง suffer เราจะมีคำว่า who อีกแล้วครับเป็นคำที่ขึ้นต้น cross แล้วก็วางไว้หลังคำนามก็จะกลายเป็น adjective c l a u s e อาจารย์เน้นย้ำหลายครั้งแล้วนะครับในเรื่องของ cross นักเรียนจะต้องดูให้ออกเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เข้ามาแทรกนะโดยเฉพาะ adjective c l a u s e ก็จะวางไว้หลังคำนามแล้วก adjective clause ก็จะมีคำขึ้นต้นอยู่สองพวกก็คือ relative pronoun กับ relative adverb นักเรียนก็ไปดูศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ผู้ซึ่ง suffer ทนทุกทรมาน suffer เป็น verb ที่มีนามมารับก็คือ a concussion experience นะครับใช้นามกับนามผสมกันนะครเป็น compound noun ผู้ซึ่งประสบกับการได้รับบาดเจ็บที่สมอง initial bouts ก็ทําไม although, although most people who suffer a concussion experience initial bouts of อ่า uh, bouts of ก็ การอันนี้ก็แรกๆกเดิมก็จะมีอาการอันนี้แรกเริ่มนะครับคำว่า initial แปลว่าแรกเริ่ม concussion experience initial bouts of dizziness จะมะีแรกเริ่มก็จะมีอาการของ dizziness ก็คือการวิงเวียนศีรษะ nausea การคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ drowsiness การง่วงเหงาหาวนอนนะครับะจะเกิด3อาการนี้ these symptoms อาการเหล่านี้ often disappear Symptoms ก uh, ็จะเป็นประธานของประโยคหลักข้อความที่ประโยคที่อยู่หลัง Or ด o เนี่ยก็จะเป็นประโยครองนะครับจะเป็นประโยครองเขาบอกว่า these symptoms often disappear after a few days ก mm ็ม hmm. <Okay. S 1> ักจะหายไปหลังจาก2อสาวันท right. so ี okay. right. and, uh, so <man> ่ใบหน้าศีรษะหรือคอได้รับการกระแทกอย่างแรงๆโอเคนะครับอาจารย์เมื่อตอนอยู่ชั้นมศหนึ่งนะครับ ก็เมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วเ,ออเป็นวันสงการจำได้ดีเลยครับพื้นซีเมน์ของแฟลตที่อยู่เนี่ยตอนนั้นนะครับอยู่ตรงแฟลตมันก็จะมีพื้นซีเมน์แล้วเขาก็มีน้ำเปียกไปหมดแล้เพราะสงการคนก็เล่นสาดน้ำกันแล้วเราก็ออวิ่งครับออก็จะวิ่งด้วยความคึกคนองหรือย,อยังไงไม่ทราบหงายหลังลงตึง้งศีรษะฟาดกับพื้นโอ้โห เป็นนึกภาพออกเลยว่าลูกมะพร้าวเวลามันตกลงบนพื้นซีเมนต์นะครับเสียงมันดังป้องแล้วก็จะมึนศีรษะอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงอตอนนั้นก็คิดว่าโอ้สงสัยเราต้องสมองเสื่อมแน่เลยนะครับโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ แต่อาจจะมีผลมาถึงในปัจจุบันเดี๋ยวเราต้องดูว่าในเรื่องเนี่ยเขาพูดว่ามันจะมีผลอะไรบ้างเขาบอกว่าถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ผู้ซึ่งได้ประสบกับการที่ศีรษะหรือคอหรือใบหน้าได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงแรกเริ่มเดิมทีก็จะมีอาการของการวิงเวียนศีรษะอาเจียนแล้วก็ง่วงเหงาหานอนบ้างแต่อาการเหล่านี้มันก็มักจะหายไปหลังจากสอาวัน The long-term effects ผลกระทบระยะยาวนี่ไงครับ of concussions ของการที่สมองได้รับการกระแทกแรงๆ however อย่างไรก็ตาม are less understood มันได้ถูกเข้าใจน้อยอน้อยแล้วก็ far more severe แล้วมันทำไมด้วยครับมันจะยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย recent studies การศึกษาวิจัยเมื่อเร็วๆนี้คำว่า recent เป็น adjective วางไว้หน้าคำนามคือคำว่า studies นะครับในที่นี้ก็หมายถึงการศึกษาวิจัย s u g g e s t that ได้ชี้แนะว่า people who suffer multiple concussions คนที่ได้ประสบกับการที่ศีรษะได้รับการกระแทกอย่างแรงๆเนี่ยที่เป็นทวีคูณนะครับแปลว่ารุนแรงมากเลยเนี่ย are at a significant risk ก็จะมีความเสี่ยงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง for มีความเสี่ยงที่จะทำไมครับ developing พัฒนา chronic traumatic e n o k encephalopathy อันนี้จะอ่านยากหน่อยนะครับ encephalopathy หรือ CTE ก็มีการเสี่ยงที่โอ,อ้สำคัญทีเดียวที่จะเสี่ยงในการที่จะพัฒนาเป็นเป็นอะไรเอ่ยอเ,เดี๋ยวเขาจะบอกว่าไอ้คำเนี้ย คือเวลาเราอ่านเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีแล้วก็มีคำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่มันค่อนข้างอาจจะแปลยากหน่อยตัวนี้เขาใช้ตัว C T E ระบบการย่อแบบนี้ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะครับเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าเป็น a c r o n y m ใช่ไหมครับเอาตัวอักษรแรกของคํามาสร้างเป็นคําใหม่ก็ถือว่าเป็นคำ a c r o n y m ในที่นี้ก็เหมือนกันครับ อาการของโรคนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่สมองได้รับการกระทบกระทั่งอย่างรุนแรงเขาก็จะเรียกว่าเป็น chronic traumatic encephalopathy อ่านยากนิดหนึ่งก็คือ CTE แล้ว CTE นักเรียนก็ไม่ต้องไปงงว่ามันหมายถึงอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกครับจำได้ไหมครับเทคนิคอันนึงในการดาวความหมาย ในการเดาความหมายคำศัพท์อย่างมีระบบก็คือการใช้อะไรเอย่ย punctuation mark เครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายที่เป็นวงเล็บเครื่องหมายที่เป็น uh, colon semicolon หรือ comma หรือ dash เป็นต้นเพราะฉะนั้น CTE มันก็คืออะไรครับ a degenerative brain disorder ะจะเป็น disorder ทางสมองที่ degenerative แล้วก็มีคำว่า that อดาดตรงนี้ก็จะเป็นคำขึ้นต้น Clause และมาวางไว้หลังคำนามคือคำว่า disorder ดังนั้นคำที่เราจะต้องมาเรียนรู้หรืออาจจะต้องเดาความหมายนะครับก็คือคำว่า degenerativedegenerative De จะแปลว่าอะไรเอ่ยเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์นะครับก็คือการทำให้ร่างกายหรืออวัยวะบางส่วนของร่างกายมันอ่อนมันอ่อนแ นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างาปกติเมื่อการเวลาผ่านไปก็แปลว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับตัว chronic เนี่ยแปลว่าเรื้อรังแล้วก็ traumatic r a m a t i c ความผิดปกติทางด้านสมองที่มันจะใช้การได้ไม่ค่อยดี dead cause ซึ่งก่อให้เกิดอะไรบ้าง A variety of dangerous mental and emotional problems ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอะไรครับความความหลากหลายก่อให้เกิดความหลากหลายปัญหาทางด้านทางด้านสมองและทางด้านอารมณ์ Mental คือสมอง Emotional คืออารมณ์ To arise ที่เกิดขึ้น Weeks เป็นรายสัปดาห์หรือ Months รายเดือน or even years หรือรายปี after the initial injury, หลังจากการได้รับบัตรเจ็บในตอนแรก,ในตอนเริ่มแรก,คำว่า initial. Okay, นะครับ. These psychological problems can include depression, anxiety, memory loss, inability to concentrate, and aggression. เขาก็จะบอกว่า,อ่า... Uh, these psychological problems ปัญหาทางด้านทางด้านจิตนะทางด้านสติทางด้านจิตวิทยาเหล่านี้ can include มันรวมถึงอะไรบ้าง depression แปลว่าอาการหดหู่เป็นโรคหดหู่ anxiety ความวิตกกังวล memory loss ความจำเสื่อมก็คือการสูญเสียความจำก็คือความจำเสื่อม Inability ความที่ไม่สามารถที่จะ concentrate แปลว่ามีสมาธินะครับก็คือสูญเสียความมีสมาธิ Inability to concentrate แล้วก็ aggression ก็คือความก้าวร้าวาก็จะมีความหลากหลายปัญหาทางด้านสมองและทางด้านอารมณ์ในรูปแบบต่างๆกัน In extreme cases ในกรณีที่ extreme รุนแรง people suffering from CTE have been นักเรียนสังเกตคำว่า suffering from CTE เห็นไหมครับว่า people เป็นประธาน verb คือคำว่า have even committed ใช้ have บวกกับ verb ช่อง 3. ในกรณีที่รุนแรงคนผู้ซึ่ง suffering from เนี่ยทนทุกข์ทรมานจากโรค CTE โรค CTE ก็คือโรคทำไมครับสมองมีความผิดปกติ แล้วก็ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้สมองอ่อนแอลงนะครับตามการเวลาเผอ,อ,อิญมันไปโดนกระทบกระแทกอย่างรุนแรงก็ยิ่งทำใหเ้เสื่อมสภาพลงเร็วกว่าปกติเขาบอกว่าในกรณีที่รุนแรงคนผู้ซึ่งเป็น CTE เนี่ย have, commit, have even committed จะก,กระทําแม้ก,กระทั่ง committed suicide Uh, ก็คือทำไมครับฆ่าตัวตาย uh, ก,ก็น่าเห็นใจนะครับทำการฆ่าตัวตายแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำการอะไรครับ homicide คำว่า homicide h o m i c i d e คำว่า homicide หมายถึง uh, การฆ่าคนอื่น uh, the act of killing another person uh, การฆ่าผู้อื่นนอาจาจจะฆ่าตัวเองแล้วอาจจะฆ่าผู้อื่นด้วย ฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับ The majority of people who develop these issues are สังเกตดูนะครับ The majority of these people who ผู้ซึ่งเราก็จะมี who เป็นคำขึ้นต้น adjective clause เพราะรู้ว่าเป็น adjective clause เพราะมันเป็น clause ที่วางหลังคำนามเห็นไหมครับว่าหลายๆที่เลยจะมี adjective clause เข้าไปแทรกเพราะว่ามันมันเป็น clause ที่ มาทําให้ความมันเพิ่มเติมขึ้นนะครับแทนที่จะเขียนเป็นหลายๆประโยคเราก็ใช้ cross เข้ามาแทรกทําให้ข้อความมันก็จบสิ้นภายในประโยคเดียวส่วนใหญ่ของคนผู้ซึ่งนะก็ใช้ดูนะครับ the majority of people ใช้ who เป็นพระหูพจน์โทษครับใช้ who เป็น relative pronoun แล้วก็ develop ใช้ verb ที่เป็นรูปพระหูพจน์นะครับคนส่วนใหญ่ผู้ซึ่งเป็น this issue เป็นปัญหานี้นเป็นปัญหานี้ a าแอ e ลีสก็จะเป็นใครบ้างครับเป,กกกกเป็นนักกีฬานักกีฬาที่ทำไม w h who p a participate in popular high i m p a i t s p o t t s อาฮะเป็นนักกีฬามี who ขึ้นต้นคลอสและวางหลังคำนามคือ athletes เพราะฉะนั้นข้อความนี้ก็เป็น adjective clause ส่วนใหญ่ของคนผู้ซึ่งเป็นโรคเหล่านี้ ก็จะเป็นนักกีฬาผู้ซึ่งมีส่วนร่วมหรือแข่งขันในกีฬาที่ได้รับความนิยมที่ทำไมด้วยครับ High Impact มีผลกระทบค่อนข้างสูงก็คือมีการประทะค่อนข้างสูงคำว่า High Impact Sports นะครับ Especially อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาอะไรเอ่ย Football ในทีน่นี้ไม่ใช่ Football ที่เราดูดูกันนะครับในเรื่องนี้บริบทเนี่ยเขียนในอเมริกาแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องของ American Football นั่นเอง เอาละต่อมา a l t h o u g กี although, เส้นใต้ a l t h o u g ก็จะเป็น conjunction ที่สมัยครับที่แสดงความขัดแยง้ง a l t h o u g both new sports regulations and improvements in helmet technology ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า regulations ก็คือกฎระเบียบและ improvements และการพัฒนากฎระเบียบของกีฬากฎใหม่ๆนะกฎใหม่ๆของกีฬาและ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเฮลตเฮลตก็คืออะไรครับหมวกกันน็อกอะหมวกที่คุมศีรษะนะครับเขาเรียกว่าเฮลต can help สามารถช่วย protect ช่วย protect ช่วยป้องกันจะมี verb ตัวนี้แหละครับ help บวกกับ verb ด้วยกันได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่า help go help eat นะช่วยกินช่วยไปช่วย uh, help do ไม่ได้นะครับอันนี้เป็น help protect ก็ต้องจำไปว่า help เนี่ยมันใช้กับอะไรได้บ้างที่เป็น verb สองตัวติดกันเลยสามารถที่จะช่วยป้องกันอะไรครับ players ผู้เล่น the sports media สื่อทางด้านการกีฬาและ fans ะแฟนกีฬาทั้งหลาย alike เช่นเดียวกัน bear bear เนี่ยแปลว่าเป็นคำกริยาเป็น verb แปลว่าทนต่ออะไรครับ some of the t e c h n o l some of the responsibility ก็แมทนกับความรับผิดชอบบางประการ for reducing ในการที่จะลด the i n c i d e n t e เหตุการณ์ of these devastating injuries ของการได้รับบาดเจ็บที่เป็นหายนะเหล่านี้คำว่า devastating นักเรียนก็จะได้เห็นบ่อยๆนะครับมาจาก verb คำว่า devastating Devastate. Then, if it's an adjective, it's devastating. Devastating. It uh, means it's devastating. It's very dangerous. The next example. The next example. Improvement in diagnostic technology have, pro have provided substantial evidence to link severe and often fatal. psychological disorders to the head injuries players receive while on the field ประโยคนี้ยาวหน่อยตั้งแต่คำว่า improvement จนกระทั่งถึงคำว่า in the field on the field sorry อ่ะต่อมาครับการพัฒนาหรือการปรับปรุงในเรื่องของอะไรครับเทคโนโลยี Technology, ที่เกี่ยวกับ diagnostic การวินิจฉัยโรค have p r o v i d e ได้ให้ p r o v i d e อะไรครับ Evidence หลักฐานที่ substantial เนี่ยคำพวกนี้นักเรียนต้องรู้หมดนะครับเพราะว่าเป็นคำศัพท์ในชั้นมปลาย <laughs> substantial แปลว่ามากมายอาจารย์เคยพูดแล้วว่าตัวนี้เคยออกข้อสอบด้วยนะถามว่ามันหมายความว่าอะไรมีความหมายตรงกับคำว่าอะไรนะ substantial ก็แปลว่ามากมายนะครับ <laughs> การพัฒนาหรือการปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคได้ ให้หลักฐานที่มากมาย uh, To link เชื่อมโยงไปกับอะไรครับซีเวียซีเวียก็คือความ uh, รุนแรงเป็น Adjective และมักจะทำไมครับ f a t a l เป็นอันตรายถึงชีวิตคำว่า f a t a l psychological disorders uh, ก็คือ uh, จะมีผลไปยังความผิดปกติทางด้านจิตใจที่มันรุนแรงแล้วก็มัก เป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ย to the head injuries ไปยังการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะที่ players receive ผู้เล่นได้รับ while on the field ในขณะที่อยู่ในสนาม mm hmm. เพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นภาพไหมครับ American football แม้ว่าเขาจะใส่เ m e t ก็ตามแต่มันแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกในภาษาทั่วๆไปว่าเกมคนชนคน ก็ตัวยักษ์ยทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับนักกีฬาที่เป็นที่เล่น football, เอเมริกันฟุตบอลมักจะเป็นผิวสีหรือถ้าไม่ผิวสีก็เป็นตัวคนที่ใหญ่มากๆ recent uh, autopsies performed on the brains of the football players who have committed suicide have shown advanced cases of CTE in every single victim อา้าวดูให้ดีนะครับ หาประธานให้เจอเวลาอ่านประโยคยาวๆอาจารย์เคยบอกนักเรียนเสมอว่าหาประธานแล้วก็กริยากริยาก็จะเป็นตัวบอก tense นั่นเองและดูซิว่ามันมี clause เข้ามาแทรกไหมและ clause ที่เข้ามาแทรกส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น adjective clause นะครับจำไว้ให้ดีเขาบอกว่า recent autopsy autopsies หมายถึงการชันสูตรพลิกศพ การชนะสุดศพการชนการชนบทอาจารย์จะพูดการชนบทการพิสูจน์ศพนะครับการพิสูจน์ศพเมื่อเร็วๆนี้ perform on perform ตัวนี้เป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่ครับเอาและดูนะและดูนะมีคำว่า who have committed suicide have shown ประธานคือคำว่า reason autopsy ซึ่งเป็นพระหูพจน เวิร์บอยู่ที่ตัวไหนครับการชนสูรศพเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึง advance d cases นี่ครับเพราะฉะนั้นประธานคือตัวนี้เป็น subject เวิร์บของ subject ตัวนี้คือตัวนี้ครับ have s h o w n ประโยคนี้เป็นอะไร tense นะครับเป็นอะไร tense นะครับเป็น present perfect tense ครับแล้วส่วนคำว่า perform ตรงนี้เป็นเวิร์บช่องที่3ยังจำกด เรื่องของไฟไนท์กับนอนไฟไนท์ได้หรือเปล่าครับในประโยคหนึ่งหนึ่งประธานหนึ่งตัวแสดงอาการเวิร์บแท้ได้เพียงหนึ่งตัวอาการที่เหลืออื่นๆจะต้องเป็นเวิร์บไม่แท้โอเคถ้าประธานเป็นผู้กระทําใช้เวิร์บไม่แท้รูป ing ถ้าประธานถูกกระทําใช้เวิร์บไม่แท้เป็นรูปช่อง3เวิร์บช่อง3เพราะฉะนั้นการ การชนสูตรศพเมื่อเร็วๆนี้ที่ได้ถูกกระทำกับสมองของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลผู้ซึ่งได้ฆ่าตัวตายเห็นไหมเขามีอาการหนึ่งใช่ไหมครับคนที่เป็น CTE เนี่ยอ,อาจจะคิดฆ่าตัวตายได้และเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าการชนสูตรศพเมื่อเร็วๆนี้ที่กระทำาานนั้นเพอร์ฟอร์มตรงนี้ก็คือออทอปซีที่ถูกเพอร์ฟอร์ม ที่ได้ถูกกระทำกับสมองของนักกีฬาเมกันฟุตบอลหลายๆคนเติมเอสด้วยผู้ซึ่งได้ทำการฆ่าตัวตายไอการชนะสูตรพริกศพเมื่อเร็วๆนี้ h a v e s h o w n ได้แสดงให้เห็นถึง Advanced Cases กรณีที่ก้าวหน้ามากเลยของ CTE ในเหยื่อทุกๆคน in every single victim นะครับเหยื่อหรือผู้เคราะห์ร้าย in response to เพื่อตอบสนองต่อคำว่า in response to มันก็จะเป็น collocation เป็นคำที่ใช้คู่กันเลยและนักเรียนก็ต้องรู้ความหมายของคำเหล่านี้นะครับเหมือนกับคำว่า according to มันก็จะเป็นโครงสร้างเชิงไวยากรณ์ที่เราจะต้องรู้ความหมายถ้าไม่รู้ไม่ได้นะครับ in response to the growing uh, understanding of this danger เขาบอกว่าเพื่อ ตอบสนองต่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นต่ออันตรายนี้ก็คืออันตรายของโรค CTE เนี่ย The National Football League NFL ซึ่งเป็นเหมือนกับสมาคมฟุตบอลแห่งชาติของอเมริกาที่เป็นอเมริกันฟุตบอลนะครับ has revised ได้ทำการ revised ก็คือทบทวน its safety regulation กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของ ของสมาคม.ของสมาคม. players who have suffered a head injury on the field must undergo a concussion side lie assessment a series of mental and physical fitness tests before being allowed to back in the game คนผู้ซึ่ง have suffered ประสบกับ a head injury การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ on the field ในสนามแข่ง must undergo จะต้องทำการอะไรครับจะต้อง undergo undergo assessment การประเมินที่มีผลข้างเคียงต่อการเป็นโรค concussion ต่อการเป็นโรค concussion concussion ก็คืออะไรครับ ในประโยคแรกเลยที่เขาบอกคำจำกัดความหรือความหมายของ concussion concussions are brain injuries that occur when a person receives a blow to the head face or neck เห็นไหมครับเอานะนักกีฬาผู้ซึ่งประสบกับการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะในสนามจะต้องทำการประเมินผลข้างเคียงของการเป็น concussion เสียก่อนแล้วก็ ไอ o n c u s s i o n s i s e l i n e a s s e s เ m e n t เนี่ยมันเป็น a Series Series แปลว่าเป็นชุดๆเป็นลำดับนะฮะ,ะเป็นตอนๆมันก็จะเป็นซีรีส์ก็คือทำต่อเนื่องต่อเนื่องของอะไรครับการทดสอบความฟิตทางด้านสมองและร่างกายนั่นเอง Before ก่อนที่จะ being allowed ก่อนที่จะถูกทำไมเอย่ยอนุญาต back in the game ให้กลับไปเล่นเกมต่อไปได้เขาก็ต้อง Save ชีวิตของผู้เล่นของนักกีฬาพูดง่ายๆว่าเขาคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะปลอดภัยต่อชีวิต in, in an effort to ในความพยายามที่จะ diminish mm hmm. diminish แปลว่าทำให้น้อยลงทำให้อะไรน้อยลงครับ the amount of head and neck injuries on the field ในความพยายามที่จะลดปริมาณ คำว่า amount นะครับลดปริมาณปริมาณของอะไรครับของการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและคอในการในสนามแข่ง NFL officials เจ้าหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติของอเมริกัน have begun ก็ได้เริ่มทำไมครับ enforcing uh, enforce แปลว่ hmm. uh, บาบังคับใช้ mm hmm. เริ่ม mm hmm. บังคับใช้ mm hmm. stricter penalty c a u s s มีการเรียกการลรงโทษที่เข้มงวดขึ้นคำว่า stricter strict ก็เติม er นะ stricter penalty course ทำการลงโทษที่เข้มงวดขึ้นต่อไปหน้าสองนะครับ for helmet สำหรับใครเอ่ยสำหรับ helmet to helmet contact ก็คือการประทะกันร,ระหว่างศีรษะกับศีรษะถ้านักเรียนได้ดู American football Uh, N.F.L. เราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเวลาเขาวิ่งชนกันเนี่ยหรือบางทีเขาปะทะกันเนี่ยเขาก็จะเอาหัวไอตัวเฮล멧เนี่ยชนกับเฮลเมมันก็เลยกลายเป็นนี่ไงครับ h e l m e to t helmet contactleadingwiththehead โดยเอาหัวนำไปก่อนเอาหัวนำ andhittingdefenselessplayer a player. แล้วก็ไปกระแทกกับผู้เล่นที่ป้องกันตัวไม่ได้ คือผู้เล่นที่อาจจะเผลอหรือผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นะครับ defenseless Less ก็แปลว่า without furthermore ยิ่งไปกว่านั้นขีดเส้นใต้เลยนะครับ furthermore ก็จะเป็น conjunction ที่บ่งบอกการเพิ่มเติมข้อมูลเป็นการบ่งบอกการเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเขาพูดบอกว่า as of 2010 เมื่อปี1 2010นะครับ if a player's helmet is accidentally range d from his head during play the ball is immediately whistle dead เขาบอกว่าถ้าหมวกเขาเรียกอะไรหมวกกันชน <laughs> เขาเรียกว่าหมวกกันนอ็อกอพูดให้เข้าใจคือหมวกกันน็อกของผู้เล่น มันเกิด range from his head มันเกิดหล่นหรือหลุดามาจากศรีรษะของผู้เล่นในระหว่างเล่นอย่าง incidentaly l อย่างอะไรครับอย่างไม่ได้ตั้งใจ The ball is immediately v i s a i t e d ลูกบอลก็จะถูกเป่าทันทีเลยวะครับให้เป็นลูกตายเห็นไหมครับไม่งั้นก็สมมติว่า,าหมวกกันน็อกหมวกกันศรีรษะเนี่ยมันมันมันหล่นลงและอีกฝ่ายหนึ่งก็ ยังคงเล่นลูกอยู่อาจจะเอาเฮลเมตของตัวเองไปชนกับศรีรษะของผู้ที่ทำไมครับ defenseless player ก็คือผู้ที่ผู้เล่นที่ไม่มีการไม่มีทางป้องกันตัวเองได้นะครับเขาบอกต่อไปว่า the boy uh, there is hope that ก็จะมีความหวังที่ว่า t h i s new regulations กฎระเบียบการแข่งขันใหม่ๆเหล่านี้ Copper with ประกอบด้วย Advances in helmet design ความก้าวหน้าในการออกแบบหมวกกันน็อก will reduce the number of concussions player endure ก็จะลดจำนวน the number of ก็แปลว่าจำนวนจำนวนของ concussions ที่ player ผู้เล่นจะต้องทำไมครับ endure ประสบหรือทนนะฮะ Players ตรงนี้น่าจะเติม S ด้วยนะครับ And touch และดังนั้นและดังนั้นก็เป็นการสรุป Curve ตัวนี้ก็เป็น Verb ์นะครับ Curve ก็แปลว่าทำให้มันลดน้อยลงและมันไปจำกัดและไปจำกัดอะไรครับจำกัด the number จําจำนวนของคนที่เป็น CTE uh, คนที่เป็น CTE. Efforts by the NFL and other professional sports leagues are certainly laudable อานะเดี๋ยวตัวนี้เขาจะถามคำศัพท์เพราะฉะนั้นครูอาจารย์จะไม่แปลจะไม่แปลความพยายามโดยสมาคมฟุตบอลแห่งชาติของอเมริกาและและอะไรครับอัลเทอร์โปรเฟสชันอลสปอร์ตลีกสและสมาคมกีฬาอาชีพอื่นๆ are laudable แน่นอนครับ are laudable indeed ซึ่งอันที่จริงแล้ว we should commend uh, every attempt to protect the mental and physical health of players เราควรจะ c o m m e n d ไม่ใช่ comment ตัวทีนะครับเราควรจะ comment ทุกๆความพยายามที่ protect ปกป้องสุขภาพทางด้านสมองและร่างกายของผู้เล่นเพราะฉะนั้น comment เราควรจะทำไมล่ะครับเราได้ชัดเจนเลยเนาะจะเดาว่าอะไรดีครับ <laughs> เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะ however แต่อย่างไรก็ตามอาแลแต่อย่างไรก็ตามก็เป็น conjunction ที่แสดงความขัดแยง้งแต่อย่างไรก็ตาม new regulations กฎใหม่ๆเหล่านี้ at the, the professional level ในระดับมืออาชีพนั้น cannot protect amateur players ไม่สามารถที่จะป้องกันผู้เล่นมือสมัครเล่นได้ especially โดยเฉพาะอย่างยิ่งย o ง n g p l a y e อผู้เล่นที่ยังอายุน้อยเออทำไมละ่ะทำไมละ่ะเพราะว่าบางทีผู้เล่นที่อายุน้อยออยังเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยไม่ได้เข้าสู่อาชีพเนี่ยเขาก็เล่นแบบตามปกติธรรมดาไม่มีกฎอะไรเข้มงวดบังคับเหมือนกับมืออาชีพเห็นไหมครับดังนั้น ความไม่เข้มงวดการไม่กวดขันหรือความสะเพ่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้เล่นที่ยังเป็น young players นะครับหรือเป็น amateurs players amateur players อ fatal cases <oughs> <c oughs> of CTE have been reported in victims as young as 21 oh s e <c oughs> s กรณีที่เสียชีวิต นะครับ fatal cases ของคนที่เป็น CTE ก็คือได้รับอะไรครับผลกระทบจากาเป็นโรคสมองผิดปกติเรื้อรังนะครับได้ถูกรายงานในเหยื่อที่มีอายุเพียงเท่าไหร่ครับ21ปีโถโถอายุ21ปีก็เสียชีวิตเสียแล้วนะครับต่อมา with appropriate equipment and f o r m ด้วยการมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม แล้วก็มีฟอร์มมี eling, รูปแบบนะครับ tackling need not be dangerous การอะไรเอ่ยการประทะกันคำว่า tackling ก็คือ tackle การประทะกันก็ไม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอันตรายคือถ้ามีถ้ามี with เห็นไหมครับต่อมา proper tackling form ไอการรูปแบบในการ tackling กันเนี่ย using the arms การใช้ แขนแล้วก็ไหล่ to aim for uh, players mid section rather than leading with the top of the head อันนี้ก็จะเป็นการการเล่นนะครับวิธีการเล่นเขาบอกว่าในการประทะกันก็คือ tackling เนี่ยก็มาจากคำว่า tackle รูปแบบของการประทะที่เหมาะสมมีคำว่า proper อยู่ด้วยนะครับ โดยการใช้อะไรครับ Arms แขนและ Shoulders นึกภาพ American Football เวลาเขา tackling กันนะครับก็ควรจะททำไมครับ Aim for มุ่งเน้นแก่ตรงทำไมครับส่วนกลางของผู้เล่นก็คือไม่น่าจะไปเน้นเรื่องหัวเรื่องศีรษะอะไรนะครับนี่ไง Aim for a player's mid section rather than leading with มากกว่าที่จะนำไปทำไมครับไปสู่ตรง top of the head ตรงยอดศีรษะ ก็ S 1> <S 1> uh huh. ไม่รู้เหมือนกันเพราะแค่การประทะเนี่ยมันใช้แขนใช่ไหมแล้วก็ไหลแค่นั้นก็พอแล้วทำไมต้องเอาหัวด้วยก็ไม่รู้มันจึงเกิดอันตรายขึ้นไงครับ Should be taught ควรจะถูกสอน at an early age ตั้งแต่อายุยังน้อยๆต้องสอนกันตั้งแต่อายุยังน้อยๆ uh, youth high school and college leagues should also adopt safety rules even more strength stringent uh, that the N F Ls เขาบอกว่าวัยรุ่นนะครับเยาวชนโทษครับเยาวชน high school โรงเรียนมัธยมแล้วก็สมโมสรของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเมืองนอกเขาก็จะเรียก college ก็คือมหาวิทยาลัยได้เหมือนกันนะครับ should also adopt ก็ควรจะทำไมครับ Adopt ก็คือรับเอาเช่นเดียวกันรับเอาอะไรครับ safety rules กดแห่งความปลอดภัยอ่ uh, even more stringent อ uh, ่ยิ่งทำไมครับ stringent อ่อ่ uh, 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 ตัวนี้น่าจะเป็น more stringent แล้วแดนนะครับอาจจะตัวสะกดผิดอ่ uh, more stringent แดนมากกว่า NFL ซะอีกโอเคเพราะฉะนั้น เดี๋ยวอาจารย์คงจะต้องหยุดพักไว้เพียงแค่นี้อยู่ที่คำว่า furthermore นะครับเดี๋ยวเรามาต่อในวันอังคารหน้าเพราะว่าในวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วนักเรียนก็ไปอ่านให้จบนะครับลองไม่ต้องเปิดสับใดๆทั้งสิ้นนะครับเหลือเหลืออยู่อีกแค่ครึ่งหน้านะครับแล้วก็เลือกตอบคำถามทั้งหมดเจ็ดข้อด้วยกันนะครับแล้วก็คำถามก็จะมีหลากหลายประเด็น นะครับมี7ข้อด้วยกันถ้างั้นเราคงจะต้องลากันก่อนในวันนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับ